ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมเล่าให้นักทุนฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับสนับสนุนโดย Forex for You ครับแนะนำเพื่อน1คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In for the Price นะครับนักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนัดฟรีนาทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักทุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่Interstellar Group ถอนเงินไวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงหมดปัญหาในเรื่องของการรอคอยเลยนะครับและอีกอย่างนึง Interstellar Group นี่ก็เป็นโบรกเกอร์ที่ฟรีสวอปด้วยนะครับนักทุนใครสนใจ LINE ID อยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่โบรกโดยตรงได้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับในคืนที่ผ่านมาก็ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไป 0.01% S&P 500ปรับตัวปิดบวก 0.13% แล้วก็ Nasdaq ปรับตัวปิดบวก 0.08% ครับโดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับปิดบวกเล็กน้อยในวันศุกร์แล้วก็ปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันแล้วนะครับโดยได้รับแรงหนุนจากความหวังที่ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นจะชะลอตัวลงแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือที่เรียกว่า soft landing และมีแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าครับตลาดนั้นได้รับแรงหนุนจากการที่นายไมเคิลบาร์รองประธานฝ่ายกำกับดูแลของเฟดกล่าวว่าเขาเองเชื่อว่าเฟดนั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับที่สูงสุดหรือว่าใกล้ระดับที่สูงที่สุดแล้วขณะที่นางแมรี่ดาลีนะครับประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกและก็นางซูซานคอลลินได้กล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นต้องมีหลักฐานบ่งชี้เกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงครับทุกท่านคือโดยสรุปแล้วเนี่ยเสียงก็ยังแตกๆอยู่นะฮะเพียงแต่ว่ามีบางคนเขาพูดจากระตุ้นประมาณว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะถึงจุดพีคแล้วก็ได้มันก็เลยเป็นสาเหตุครับที่ทำให้ราคาทองคำกับตัวของดัชนีในตลาด Wall Street ของเรายังอยู่ในเทรนภาพหลักไปที่ทางเทรนฝั่งของขาบายอยู่นั่นเองนะครับนักทุนครับทีนี้ยังมีข่าวนะครับที่มีการรายงานเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่านักทุนก็ได้คลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับข่าวการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐหรือที่เรียกว่า government shutdown หลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้ลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวไปที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้สหรัฐนั้นสามารถหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานของรัฐบาลได้ครับทุกท่านต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้าง นะครับนักทุนครับในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยปิดตัวพุ่งขึ้นไปค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับทุกท่านมาดูกันครับสัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กนะครับนักทุนก็ปิดตัวเข้าสู่ด้านบวกพุ่งไปกว่า 4% เลยนะครับโดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อเก็งกำไรและก็การคว่ำบาตรน้ำมันของทางรัสเซียครับทุกท่านตลาดน้ำมันดิบนั้นได้รับแรงหนุนจากการที่สหรัฐบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรในสัปดาห์นี้กับบริษัทเดินเรือและก็เรือขนส่งน้ำมันของรัสเซียที่ขายน้ำมันเกินกว่าเพดานราคาสูงสุดของกลุ่มประเทศ G7อย่างไรก็ตามครับสัญญาณน้ำมันดิบ WTI และก็น้ำมันดิบ Brent นั้นก็โดยรวมจะคงปรับตัวลงมากกว่า 1% ในรอบสัปดาห์โดยลดลงเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันโดยส่วนใหญ่จะได้รับแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐแล้วการผลิตที่สูงเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องครับทุกท่านนี่เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับสุดท้ายราคาทองคำเกิดการย่อตัวหลายๆคนถามต่อนะครับว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคุณครับไม่มีอะไรเลยครับลักษณะคือการย่อตัวเพื่อการปรับฐานตัวนี้เป็นคำกล่าวของทางสำนักข่าวที่ได้มีการแปลแล้วก็เรียบเรียงมาครับทุกท่านขอบคุณครับ